ตัน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 สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับกระแสมันเลยต้องมีนะครับก็เป็นไข่ LOZ นะราคา99บาทนะครับใครที่ได้ดูตามกลุ่ม Facebook ต่างๆนะช่วงนี้ระบาดกันมากเลยทางซีเก้งทอยจัดมาได้3ใบนะครับไข่ LOZ คือไข่อะไรไข่ LOZ มันก็คือไข่ที่จะสุ่มตัวต่อนะครับก็จะมีนี่มีให้เลือกอยู่6แบบนะมีรถตุ๊กๆนะครับตัวต่อมีรถมอเตอร์ไซค์เวสป้านะครับแล้วก็มีรถคุณแตนหรือว่ารถอีแตนนะครับคันนี้สุดยอดสิ่งที่ต้องการคือคันนี้แล้วก็น่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็แท็กซี่แล้วก็รถเมย์สาย8มั้ยไม่รู้เขาเขียนตอง9นะครับตัวนี้ราคา99บาทหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ซีเก้งทอยจัดมา3ใบนะตั้งได้มั้ยตั้งได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะซุ่มซ้ำกันหรือเปล่าโน่มาแกเลยหลังจากพี่เก่งแกะเปลือกไข่และเนรนาฏไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแรนดอมมาซุ่มกันว่าเราจะได้ตัวต่อแบบไหนปุ๊บแกะออกมาอ๋อผมเพิ่งเคยแกะครั้งแรกหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นมาถึงก็จะมีเป็นซองนี้เลยตัวนี้อ๋อจะมีเป็นสติกเกอร์มาให้ติดนะครับแล้วก็ตัวต่อโอ้โหหลายชิ้นมากปวดหัวแน่นอนตัวนี้เวสป้ามอเตอร์ไซค์เวสป้าแน่นอนก็จะมีคู่มือนะครับชิ้นแรกเป็นมอเตอร์ไซค์เวสป้านะครับอ่ะชิ้นที่2ลุ้นกันปึ้ง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 สีแบบนี้มันต้องเป็นรถตุ๊กๆแน่นอนเลยใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอดูก่อนนะครับพี่เก้งได้รถตุ๊กๆมาแล้วนี่ก็คือไข่ใบที่2นี่ละวางอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะเก็บไข่เก็บไข่ส่วนใบที่3ครับตึงตึงตึงไอ้สีแบบนี้สีแบบนี้ได้ที่ต้องการหรือเปล่าอุ้ยคู่มือล่วงรุนแรงไปหน่อยยังไม่ได้เป็นรถเมย์นะครับก็โอเคนะรถเมย์ตอง9อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เก่งดีดนิ้วแล้วจะได้ประกอบให้น้องๆดูไปเริ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3คันนะครับขนาดเทียบกับมือผมก็ตะมุตะมิดีจริงๆนะวางด้านข้างให้ดูนะครับสเกลมันก็คิดว่าเขาก็ทำตามใจเขาอะนะให้ดูเศษเหลือกันก่อนนี่นะน่าจะเป็นความตั้งใจของเขานะครับให้มาเป็นอะไรนะครับการันตีเลยเหลือทุกชิ้นไม่น่าจะมีขาดนะครับก็อันนี้เป็นเพียงแค่3แบบที่ผมรีวิวนะทั้งหมดมันมีทั้งหมด6แบบนะครับอ่ะซองไปไหนอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดู6แบบนั่นแหละ6แบบตามนั้นนะครับเดี๋ยวลองมาวางกับฉากสวยๆดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวางกับฉากของคุณนนทนันนะครับนี่เลยให้ดูเจ้าตัวรถบัสประจำทางนะครับตัวนี้ลักษณะคุ้นเคยกันดีผมว่าจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือสติกเกอร์นะสติกเกอร์มันปิดรอยที่เป็นตัวต่อของบล็อกพวกนี้นะครับทั้งหมดแล้วตัวต่อเนี่ยชิ้นก็เยอะมากนะแล้วก็แน่นหนานะผมว่างานไม่ใช่คีริ้วคีเล่เลยนะครับสติกเกอร์เนี่ยมีผลนะครับต่อการทำให้งานมันสวยมากจริงๆนะแล้วสติกเกอร์ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะสติกเกอร์ทำออกมาดีด้วยนะครับส่วนการออกแบบเนี่ยผมถือว่าเยี่ยมเทียบกับฝ่ามือผมก็เป็นงานน่ารักเข้าใจเลยว่าทำไมกระแสมันแรงจริงๆนะใบละ99บาทนะครับโหแต่มันเป็นสุ่มนะแต่มีทริคอย่างนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อยกถาดรับรองยังไงก็ไม่มีซ้ำแน่นอนนะครับพูดง่ายๆก็คือกำเงินไป600มีทอนนะเพราะมันใบละ99บาทส่วนตัวนี้เป็นรถตุ๊กๆครับตุ๊กๆเนี่ยผมคิดว่าเขาครีเอทได้สวยนะครับนี่นะแล้วล้อหมุนได้นะล้อเป็นล้อยางด้วยนะครับมันมีสติ๊กเกอร์นะครับทำให้ดูอารมณ์เนี่ยมันไม่เชิงเป็นตัวต่อซะ 50% แล้วก็เป็นกึ่งโมเดล 50% นะครับผมคิดว่างานเขาอะทำออกมาใช้ได้เลยนะงานค่ายคนไทยแน่นอนเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นรถเวสป้านะครับเวสป้าตัวนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ติดนะนี่นะตรงที่เหยียบเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนแผ่นเหล็กนะครับคือทำมาได้ดีเลยมีขาตั้งด้วยนะสามารถพับได้นะครับวางเรียง3คันเลยดีกว่าก็นี่นะครับงานไข่ซุ่ม LOZ ใช่ไหมบล็อกนะครับหาซื้อได้ตาม 7-Elevenนะสวยงามไปทีเดียวนะดูดิซีเก้งทอยจัดไป3แบบแล้วนะครับถือเงินไปไม่พอแหละที่จริงมันก็มีทั้งถาดนะเพื่อน
ใครที่ต่อเสร็จแล้วถ่ายรูปสวยๆเอามาอวดเอามาชมนะครับให้สีเก่งคอยดูกันบ้างนะวันนี้พี่เก่งขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปตามหาอีก3ใบผมคิดว่าต้อง3แน่นอนเลยเพราะผมไม่ได้ยกถาดมานะเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้ากับสีเก่งทอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ